มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิธาหน้าเสียโดนโห่ไล่กลางงานแข่งฟุตบอลจตุรมิตรศิษย์เก่าชูเสื้อประท้วงวันที่19พฤศจิกายน2566เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้โพสต์คลิปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีคนกลุ่มหนึ่งส่งเสียงโห่แล้วก็ลุกขึ้นมาชูเสื้อซึ่งเขียนว่าอย่าเสือจุดๆๆซึ่งแปลอักษรของพวกเขาใส่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนในงานแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยณสนามสุพัชราไสยกีฬาสถานแห่งชาติโดยระบุข้อความว่าทุกคนคะพิธาถูกโห่ไล่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นพักครึ่งแรกลุงที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนลุกขึ้นมาชี้ที่พิธาแล้วโห่ไล่กองเชียร์ที่นั่งอยู่ก็ร่วมกันโห่ค่ะสักพักพี่อีกคนเดินมาจากฝั่งเทพศิรินทร์ชูเสื้อที่เขียนว่าอย่าเสือจุดๆเรื่องแปลอักษรของพวกจุดๆมาชูต่อหน้าพิธาได้รับเสียงเชียร์อย่างมากค่ะส่วนพิธาหน้าเสียและบอกว่าผมไม่เกี่ยวพิธาหน้าเสียโดนโห่ไล่กลางงานแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรศิษย์เก่าชูเสื้อประท้วงขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ